สวัสดีครับก็ในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการเฉลยโจทย์ปัญหาจาก Section 5.4 นะครับข้อ7ในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลนิธิสอวนอนะครับข้อ7โจทย์บอกว่าอย่างนี้นะให้ n เป็นตัวนับแล้วก็จงแสดงว่าเซตคำตอบของสมการนี้นะครับ phi x เท่ากับ n เป็นเซตจำกัดมีโซลูชัน2อันแล้วกันนะก็คือที่ผมจะแสดงให้ดูนะครับก็คือโซลูชันอันแรกเนี่ยก็คือเรียนแบบมาจากข้อ6เลยนะครับที่เราเฉลยไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยาวเลยนะตอนเฉลยข้อ6นะครับแต่ว่ามันก็ให้ไอเดียในการมาทำข้อ7ได้ด้วยนะครับก็คือเราเรียนแบบกันมาเลยนะดังนั้นคนที่ยังไม่ได้ดูข้อ6เนี่ยผมคิดว่าไปดูข้อ6ให้จบก่อนดีกว่านะครับจะได้แนวคิดในการทำข้อ7ด้วยนะครับซึ่งวิธีทำอันนึงนะครับก็คือเราก็จะเรียนแบบมาจากข้อ6เลยนะครับซึ่งผมเขียนไว้ก่อนนะเหมือนเดิมเพราะว่าข้อ6ยาวข้อ7ก็ยาวพอสมควรนะครับเราการที่แสดงว่าเซตคำตอบของสมการนี้เป็นเซตจำกัดก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเราก็จะเริ่มจากสมการนี้นี่แหละนะครับแล้วก็เราก็อาจจะบอกว่า x เป็นอะไรได้บ้างเนี่ยที่เป็นเซตจำกัดนะครับที่เป็นสมาชิกของเซตจำกัดเนี่ยนะครับก็จะจบการพิสูจน์โซลูชันที่1 นะครับมาดูกันเลยนะครับผมก็ให้ x เป็นจำนวนนับนะครับที่เป็นคำตอบของสมการนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่า x เป็นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งต้องมีแค่จำกัดตัวนะครับผมก็ทำแบบที่ผมบอกไปนะผมจะเรียนแบบข้อ6นั้นผมก็ให้ p เป็นจำนวนเฉพาะนะครับที่หาร x ลงตัวนะให้ p เป็นเฉพาะใดๆขอโทษครับแล้วก็ผมก็มาดูว่าถ้า p หาร x ลงตัวเนี่ยก็ใช้สมบัติที่ผมพิสูจน์ไปในข้อ6นะครับว่าพอ p หาร x ฟี p ก็หาร phi x ลงตัวนะอันนี้คือพิสูจน์ไปแล้วในเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนนะครับเผื่อใครลืมนะครับก็คือในคลิปที่แล้วเนี่ยผมพิสูจน์เลมมานี้เพิ่มไปนะว่าสำหรับ mn ที่เป็นจำนวนนับใดๆเนี่ยถ้า m หาร n ลงตัวนะครับจะได้ว่า phi m หาร phi n ลงตัวด้วยนะครับดังนั้นแล้วเราก็เอาจะมาใช้ต่อในข้อ7ด้วยนะครับก็คือถ้า p หาร x ลงตัว phi p ก็ต้องหาร phi x ลงตัวตามเลมมาที่ผมเพิ่งโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็ phi p เนี่ยคือ p ลบ1ตามสูตรของ Euler function เนี่ยนะครับส่วน phi x เท่ากับ n นะครับดังนั้นผมก็ใส่ n เข้าไปดังนั้นจะเห็นว่าถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะที่หาร x ลงตัวเนี่ย p จะต้องเป็นตัวที่มีสมบัติแบบเนี้ยนะครับก็คือพอลบ1และเป็นตัวหารลง n คราวนี้ n เค้ากำหนดมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับตัวหารของ n มันก็จะมีแค่จำกัดตัวนะสักชุดหนึ่งเช่นถ้า n เป็น100เนี่ยตัวหารมีได้บ้างเนี่ยเราก็ไล่เป็นใช่ไหมว่ามันก็จะมีจำกัดตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มี9ตัวเนี่ยตัวหารของ100มี9ตัวมัน p ลบ1ก็จะมีที่เป็นไปได้ก็จะมีแค่9ตัวนั้นอะไรเงี้ยนะครับพอย้าย1ไปก็คือจำนวนเฉพาะที่หาร x ลงตัวก็จะมีไม่เกิน9ตัวนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เลยเขียนสั้นๆตรงเนี้ยนะว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีตัวหารของ n เนี่ยมันมีแค่ไฟไนท์ตัวนะครับอันนี้คือประโยคที่บอกว่าตัวหารของ n เนี่ยนะครับมีแค่ไฟไนท์ตัวนะก็คือ since there are only a finite number of divisor of n เนี่ยนะครับก็คือมันมีแค่ตัวหารของ n มีแค่จำนวนไฟไนท์ตัวพอตัวหารของ n มีแค่ไฟไนท์ตัวไอ้ p ที่เอามาหาร n ได้เนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นไปได้ก็จะมีแค่ไฟไนท์ตัวเหมือนกันนะผมก็เลยว่ามันก็ต้องมีตัวหารที่เป็นจำนวนเฉพาะของ x เนี่ยนะครับแค่ไฟไนท์ตัวเหมือนกันนะครับอีกรอบนะครับถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะที่หาร x p จะต้องมีสมบัติอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าและไอตัวที่มีสมบัติเนี้ยนะครับก็คือตัวหารของ n เนี่ยมันมีแค่ไฟไนท์ตัวแสดงว่า p ลบ1มีแค่ไฟไนท์ตัวที่เป็นไปได้ก็คือ p มีแค่ไฟไนท์ตัวที่เป็นไปได้นะผมก็เลยบอกนั่นแหละนะว่าตัวหารที่เป็นจำนวนเฉพาะของ x เนี่ยที่เป็นไปได้มีแค่ไฟไนท์ตัวนะครับ แล้วก็ถ้าเราบอกว่าตัวหารของ n ทั้งหมดเนี่ยครับตัวที่เป็นบวกเนี่ยมันคือ d 1ถึง dk แสดงว่า p ลบ1เนี่ยที่เป็นตัวหารของ n เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับพวกนี้นะครับเป็น d 1ถึง dk งั้นพอเราย้ายข้างไปเนี่ยนะครับ p ลบ1ก็ต้องเป็นพวกนี้ใช่ไหมพอย้ายข้างไปก็คือ p ก็จะเป็นพวกนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือแสดงว่าตัวหารที่เป็นจำนวนเฉพาะของ x ของ x เนี่ยนะครับมันที่เป็นไปได้มีทั้งหมดแค่ตัวนี้อันนี้พวกนี้นี่อย่าลืมดูแนวคิดตอนที่ n คือ24นะครับ
เนี่ยนะครับในข้อนี้ที่ซึ่งตรงนี้ก็คือแนวคิดเดิมเลยนะว่าอย่างเช่นตอน p หาร x ก็คือ phi p หาร phi x และ phi x เป็น24เนี่ย p ลบ1ก็เลยต้องหาร24ลงตัวเนี่ยและตัวหารของ24ก็จะมีแค่พวก1 2 3 6เอ้ย1 2 3 4 6แล้วก็12แล้วก็24เนี่ยเราก็เลยบอกว่าอ๋อในเมื่อ p ลบ1เป็นตัวหารของ n เนี่ย p ลบ1ก็จะต้องเป็นพวก1 2 3 4 6แล้วก็เอ้ย3แล้วก็8นะตะกี้ไม่รู้ไล่ครบเปล่านะ12 24นะครับแล้วพอย้ายข้างไปก็จะได้ p ต่างๆมาเนี่ยอันนั้นตอนที่เราทํา6นะครับอันนี้คือทํานองเดียวกันนะ p ที่หาร x ลงตัวก็จะมีพวกนี้แล้วก็อย่าลืมว่าในข้อ6เหมือนกันนะผมก็ทำแบบเนี้ยนะผมให้ a เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าเท่ากับ2แล้วผมก็ดูว่าแล้วไอ้ p พวกเนี้ยนะครับที่ยกกำลัง a แล้วหาร x ลงตัวมันมีอะไรได้บ้างนะครับ p ยกกำลัง a หาร x ลงตัวก็คือ phi ของตัวนี้ก็ต้องหาร phi ของตัวนี้ลงตัวก็คือตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ phi p กำลัง a ตามสูตรเนี่ยเราจะเห็นว่า p กำลัง a ลบ1หาร phi p ก็ยกกำลัง a ลงตัวแล้วก็เราก็ใช้สมบัติการถ่ายทอดเนาะตัวนี้หารตัวนี้ลงตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้หารตัวนี้ลงตัวแสดงว่าตัวนี้ก็จะหารตัวนี้ลงตัวแบบนี้นะครับf x เท่ากับ n นะครับอย่าลืมนะดังนั้นเนี่ยเป็นไงเหมือนเดิมอ่ะสมมติอย่างเช่น n คือ3กำลัง9เงี้ยนะคูณกับ5กำลัง10เนี่ยผมก็จะรู้ทันทีว่า p ที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีแค่3กับ5และเลขชี้กำลังก็ต้องไม่เกิน9ถ้า p เป็น3นะถ้า p เป็น5ก็คือเลขชี้กำลังต้องไม่เกิน10งั้นถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบย่อๆเนี่ยก็คือไอตัว a ลบ1เนี่ยนะครับมันจะต้องไม่เกินเลขชี้กำลังของ p ตอนแยกตัวประกอบของ n นะครับพอแยกข้างก็คือเป็นแบบนี้นะ a น้อยกว่าเท่ากับ vpn บวก1 vpn เผื่อใครไม่รู้สัญลักษณ์นะเดี๋ยวผมจะทบทวนไว้ตรงไหนอ๋อเนี่ยผมเขียนไว้สไกลเลยนะvpn เนี่ยนะครับตัวนี้นะ vpn เนี่ยผมเขียนตรงนี้นะว่า vpn ก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า periodic variation ของ n นะครับหรือว่าถ้าแปลเนี่ยนะตามนิยามเนี่ยครับ VPN ก็คือเลขชี้กำลังของ p นะเวลาแยกตัวประกอบของ n นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างแล้วกันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่า VPN คืออะไรตรงนี้แล้วกันนะอันนี้ทดเพิ่มนิดหน่อยนะครับสมมุติ n เท่ากับ2กำลัง5 3แล้วก็11ยกกำลัง2นี้แล้วกันนะอย่างงี้ก็คือหมายความว่าเลขชี้กำลังของ2ตอนแยกตัวประกอบของ n เนี่ยตอบ5นะครับแล้วก็เลขชี้กำลังของ3ก็คือ1นะครับส่วน5เนี่ยไม่มีใช่ไหมเลขชี้กำลังก็คือ0เนาะ5กำลัง0แล้วก็7ก็กำลัง0เนาะแล้วก็พอ11เนี่ยนะครับกำลัง2อีกเป็นต้นส่วนจำนวนเฉพาะอื่นๆเนี่ยนะตั้งแต่13 17อะไรพวกนี้ก็จะ0หมดเนี่ยนะอันนี้คือ periodic variation ของ n ก็คือดูพวกเลขชี้กำลังนะครับนะ v 2ก็ตอบ5นะ v 3ตอบ1 v 11ตอบ2นอกนั้น v อื่นก็จะตอบ0หมดนะคือเป็นยกกำลัง0นะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็คืออย่างเงี้ยเนาะอย่างเช่นเนี่ยนะครับเหมือนเดิมนะตัวอย่างเช่นที่ผมยกไปเนี่ยถ้า n คือไอ n คือตรงเนี้ยนะครับการที่ p ยกกำลัง a ลบ1จะหารพวกนี้ได้เนี่ย p ก็จะเป็นได้แค่2 31ถ้า p เป็น2 a ลบ1ก็ต้องไม่เกิน5ไม่งั้นมันหารไม่ลงตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้า p เป็น3นะครับ a ลบ1ก็ต้องไม่เกิน1นะแล้วก็ถ้า p เป็น11เลขชี้กำลังก็ต้องไม่เกิน2นี้เป็นต้นนะซึ่งพอเขียนเป็นสัญลักษณ์โดยรวมก็คือ a ตรงเนี้ยนะครับตัวนี้จะต้องไม่เกิน vp ของ n นะคือเลขชี้กำลังของ p ตอนแยกตัวประกอบของ n เนี่ยนะครับแล้วพอย้ายข้างไปมันก็เลยมีบวก1ตรงนี้นะถ้าใครไม่เข้าใจก็เขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้นะว่า a ลบ1มันจะต้องไม่เกินเลขชี้กำลังของ p ตอนแยกตัวประกอบของ n อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยย้ายข้างไปก็จะเป็นบรรทัดนี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าโอเคจำนวนเฉพาะที่จะหาร x ลงตัวมีแค่พวกนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เลขชี้กำลังของพวกจำนวนเฉพาะพวกนี้นะครับก็จะไม่เกิน vp ของ n บวก1นะครับผมก็เลยว่าอันนี้เราแสดงว่าไอ้เลขชี้กำลังของ p ที่มันหาร x ลงตัวเนี่ยนะครับมันจะต้องสอดคล้องสมการนี้นะครับงั้นมันก็จะเป็นแบบข้อ6อีกนะพอรู้อย่างนี้ปุ๊บ x ก็เลยรู้ว่า x ต้องหน้าตาแบบไหน x ก็จะต้องเป็นพวกเนี้ยนะครับพวกที่เป็นจำนวนเฉพาะพวกเนี้ยนะครับคูณกัน p1 ถึง pk นะครับโดยที่เดี๋ยวนะ
ผมลืมบอกว่าพวก P1 ถึง PK ในที่นี้จริงๆก็คือลืมบอกไปนะว่าก็คือพวกเนี่ยนะครับ1 D1 จนถึง1 DK นะครับ PI เท่ากับ1 DI for each I ตั้งแต่1 2ถึง K แล้วก็พวก D1 ถึง DK ก็คือตัวเนี้ยนะครับที่พวกตัวหารของ N นะก็ดังนั้นเนี่ย X ต้องอยู่ในหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับก็คือพวกจำนวนเฉพาะที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีแค่ P1 ถึง PK แล้วพวกเลขชี้กำลังพวกเนี้ยนะครับก็คือพวกจำนวนเต็มบวกหรือ0แล้วก็สอดคล้องกับสมการนี้นะครับว่า A แต่ละอันเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิน V เลขชี้กำลังของ P ตอนแยกตัวประกอบของ N แล้วก็บวกอีก1เนี่ยตามที่เราคำนวณตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจำนวน X ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีอะไรบ้างนะที่จะทำให้ V X เท่ากับ N ก็คือที่ผมบอกไปอ้อผมลืมไปหรือไม่ได้ลืมนี่นะก็คืออย่างนี้นะว่า x ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดจากการรัน a1 ถึง ak ใช่ไหมส่วน p1 ถึง pk ก็คือรันตัวเนี้ยนะครับรันพวกเนี้ยนะแล้วก็a1 ถึง ak เนี่ยมีกี่ช้อยนะก็คือมันเป็นได้ตั้งแต่0จนถึงตัวนี้ใช่ไหมแสดงว่าอย่างเช่น a1 เนี่ยนะครับมันก็เป็นได้ตั้งแต่0 1 2จนถึง VP1 N บวก1เนี่ยมันก็มีทั้งหมด VP1 N บวก2 choice นะครับตัวอื่นๆชื่อก็เช่นกันเราคิดแบบอันที่6อีกก็ใช้กฎการคูณธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็มีดาโทริกซ์นะครับเราก็เอาพวก VPI N เนี่ยบวก2แล้วคูณกันทั้งหมดนะรัน I ตั้งแต่1ถึง K อันนี้คือจำนวนคำตอบของสมการนี้นะว่าไม่เกินตัวนี้แน่ๆนะครับจำนวนคำตอบเนี่ยดังนั้นก็คือจะเห็นว่ามันมีไฟในตัวนะครับK ก็คือจำนวนตัวหารของ N ทั้งหมดนะที่เป็นบวกนะครับส่วนพวก PI เนี่ยนะก็คือ1บวก DI แล้วก็พวก D1 ถึง DK เนี่ยก็คือพวกตัวหารที่เป็นบวกของ N แน่นอนว่าตัวบางตัวเนี่ย1พอเอา1ไปบวกแล้วมันไม่ใช่เนี่ยก็จะไม่โผล่ในนี้อยู่แล้วนะครับตามในข้อ6นะครับนี่คือแนวคิดอันแรกนะครับดังนั้นก็คือสรุปว่าไอ้สมการเนี่ยนะครับจำนวนคำตอบของสมการนี้ก็จะมีแค่ไฟในตัวนะครับเดี๋ยวผมย่อหน้าจอเผื่อใครอยากจดนะครับอันนี้หน้าแรกนะครับของโซลูชันแล้วก็ใครจดไม่ทันกดพาสตัวเองนะครับแล้วก็อันนี้หน้า2ของโซลูชันนะครับแล้วก็อันนี้หน้า3นะจบตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ส่วนโซลูชันที่2จะสั้นกว่าหน่อยแต่ก็ต้องรู้เลมม่าที่เวลโนนอันนึงนะแต่มันไม่มีในหนังสือสอมนอแต่ว่ามันก็เป็นสมการที่เวลโนนเหมือนกันนะครับอันนี้เวลโนนนะครับว่าในยังไงนักทฤษฎีจำนวนจะรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับว่า vn จะมากกว่าเท่ากับ square root n นะครับสำหรับทุก n ที่ไม่ใช่จำนวนไม่ใช่2กับ6เนี่ยไม่ใช่2จำนวนเนี่ยนะครับโอเคซึ่งถ้าเราใช้เลมมานี้เลยเนี่ยถ้ารู้เรารู้เลมมานี้ก็การคำนวณก็จะเร็วขึ้นนะครับคราวนี้ผมอยากให้มันครอบคลุมทุกอันผมก็แค่บวก6เข้าไปก็ได้นะถ้าบวก6ให้ข้างนี้ยังไงก็ชนะหมดใช่ไหมก็คือเพราะว่าถ้าไม่ใช่2กับ6เนี่ยอันนี้มาจากเลมมาที่เวลโนนแล้วก็ถ้าเป็น2หรือ6เนี่ยถ้าผมบวก6เข้าไปตรงนี้ยังไงสแควร์รูท n มันก็ถ้าใส่2หรือ6นะมันยังไงมันไม่เกิน6อยู่แล้วนะครับดังนั้นสมการนี้ก็จะเป็นจริงทันทีนะครับนั้นอันแรกก็คือเลมม่าที่เวลโนนพออันที่2ก็คือแค่เอาอันแรกมาดัดแปลงบวก6เข้าไปนะมันจะได้ชนะตลอด for all n แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูสมการนี้นะครับผมให้ x เป็นจำนวนนับใดๆที่ phi x เท่ากับ n ลืมขยายนะโอเคนะผมให้ x เป็นจำนวนนับใดๆที่ phi x เท่ากับ nแล้วก็ผมก็เขียนเป็น n เท่ากับ phi x อันนี้ธรรมดาแล้วผมก็ใช้อันนี้นะครับว่าตรงนี้นะครับว่าสำหรับทุก x ที่เป็นจำนวนนับแล้วกันนะ phi x ก็จะมากกว่าเท่ากับ square root x ลบ6ใช่ไหมเนี่ย phi x ก็มากกว่าเท่ากับ square root x ลบ6ถ้าผมย้ายข้างไปนะแล้วยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเนี่ยก็คือ x ก็จะต้องไม่เกิน n บวก6ยกกำลัง2แสดงว่าเนี่ยถ้าผมให้ x เป็นจำนวนนับใดๆที่สอดคล้องสมการนี้นะ x มันจะต้องไม่เกิน n บวก6ยกกำลังสองดังนั้นเนี่ยถ้าผมดูเซตเนี่ยนะครับเซตคำตอบของสมการ
v x เท่ากับ n เนี่ยนะครับนะเซตของจำนวนนับทั้งหมดที่ v x เท่ากับ n นี่คือเซตคำตอบของสมการนี้เนาะถ้ามาดูเซตคำตอบของสมการนี้เนี่ยตอนที่ผมให้ x เป็นตัวใดๆในนี้คือตรงนี้เนาะนะแล้วผมก็ทำไปเรื่อยๆปรากฏว่าไอตัวที่อยู่ในนี้นะตัวใดๆเนี่ยนะครับทำไปเรื่อยๆมันจะได้ว่าไม่เกิน n บวก6ยกกำลัง2แสดงว่าสมาชิกในเซตเนี่ยนะครับไม่เกิน n บวก6กำลัง2ดังนั้นเซตนี้นะครับมันก็เป็นสับเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง n บวก6ยกกำลัง2นั่นเองนะก็ดังนั้นเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าเซตคำตอบของสมการนี้นะครับซึ่งก็คืออันนี้นะอันนี้คือเซตคำตอบของสมการเนี่ยมันเป็นสับเซตของไฟไนท์เซตใช่ไหมมันก็จะมีแค่ตัวที่1 2 3จนถึงตัวเนี้ยนะครับ n มีกำหนดมาตั้งแต่โจทย์แล้วนะเช่น n เป็น100ก็106บวก100บวก6ยกกำลัง2เนี่ยนะมันก็มีแค่ไฟไนท์ตัวนั่นแหละนะครับมันยังไงถ้า n กำหนดมานี่คือไฟไนท์เซตนะครับดังนั้นพอเป็นตัวนี้เป็นสับเซตของไฟไนท์เซตเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไฟไนท์เซตไปด้วยซึ่งก็คือพูดได้ว่าเซตคำตอบของสมการนี้นะครับมีเป็นไฟไนท์เซตนะจำนวนคำตอบมีไฟไนท์ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะมีหลายภาษาที่จะพูดได้แต่ก็คือจบการพิสูจน์อย่างรวดเร็วแค่นี้นะถ้าเราใช้เลมมานี้นะแต่ถ้าไม่อยากใช้เลมมานี้เนี่ยก็โซลูชันก็จะยาวหน่อยนะอธิบายยาวเฟื่อยเลยนะมันถ้าหลีกเลี่ยงการใช้เลมมานะก็คือเรียนแบบข้อ6นะครับอ่ะสรุปข้อ7นะครับว่ามีวิธีทำสองวิธีวิธีแรกก็คือเรียนแบบข้อ6เอานะก็จะคือโซลูชันอันที่1ตรงนี้นะครับมี2หน้านะอีกรอบนะเดี๋ยวผมลดขนาดก่อนนะครับนี่หน้าแรกนี่หน้า2นะครับแล้วก็นี้หน้า3เป็นโซลูชันที่2ที่เราใช้เลมมานี้นะครับเราก็ดัดแปลงเล็กน้อยเราก็จะได้คำตอบโซลูชันสำหรับโจทย์ข้อ7แบบสั้นๆแค่นี้นะครับก็เลือกเอานะครับใช้แบบไหนก็ได้นะดังนั้นก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ